สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดสมบัติพ่อดมชวนชื่นหลังทิ้งไว้แต่ไม่มีใครได้แตะเผยสมบัติของรักพ่อดมที่ใครก็ห้ามแตะก่อนประกาศตามหาบุตรคนที่15โดยบุตรทั้ง13คนต่างออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีอะไรที่พ่อดมได้ฝากฟังไว้ก่อนไปไหมจิ้มตอบว่าที่พ่อชอบแน่ๆเลยคือพ่อชอบมีภรรยาเยอะครับแต่พ่อก็ได้ทิ้งปมปริศนาไว้คือเรานับได้ทั้งหมด14คนแต่พ่อบอกเขามีบุตร15คนทีนี้คนที่15เราก็อยากให้ปรากฏตัวเพราะก่อนพ่อจากไปพ่อก็ยังทำมือว่ามี15คนปรุยเล่าว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่พ่อจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้จอยเล่าว่าแต่หนูมั่นใจว่าพ่อไม่หลงพ่อจำได้แต่เขาจะปรากฏตัวหรือเปล่าไม่รู้รุยพูดต่อว่าถ้าจะปรากฏตัวแล้วมาขอแบ่งสมบัติเราบอกไว้ก่อนว่าเราไม่มีอะไรให้นะเพราะพ่อมีแค่รองเท้า20กว่าคู่จิ้มกล่าวต่อว่าตอนนี้ที่เห็นมี13คนเพราะอีกคนเขาจากไปก่อนแล้วลุยกล่าวต่อว่าเอาสิ่งที่พ่อห่วงแน่ๆเลยไหมพ่อห่วงสตาร์ทรถครับเพราะแจสเพิ่งจะออกรถมาให้พ่อคันใหม่แกเป็นห่วงมากเลยตอนที่แกอยู่โรงพยาบาลก็บอกให้ลูกกลับไปสตาร์ทรถและล้างรถให้ด้วยเดี๋ยวเสร็จงานนี้ผมจะรีบกลับไปล้างให้เลยครับจอยเล่าต่อว่าพ่อเป็นคนรักรถมากรักมากกว่าบุตรและภรรยาอีกบุตรและภรรยาไปแตะรถเขานี่ไม่ได้เลยนะขอยืมก็ไม่ได้แจ๊ดไปยืมแล้วพ่อว่าไงแจ๊ดเล่าว่าไม่ให้ยืมคือมันเป็นรถคันหนึ่งที่แค่เปิดซันรูฟได้แต่ซื้อไปทำไมก็ไม่รู้คือก็ต้องเก็บรถคันนี้ไว้ครับจิ้มเล่าต่อว่าเก็บไว้จนกว่าเราจะจำหน่ายครับพร้อมหัวเราะแม้ว่าพ่อดมชวนชื่นหรือพ่อดมของหลายๆคนจะจากไปแต่ผลงานและความสามารถของพ่อดมยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอพ่อดมชวนชื่นนับเป็นตลกอาวุโสผู้มีประสบการณ์ในวงการตลกมาอย่างเนิ่นนานโดยมีพื้นฐานจากการเล่นลิเกมาก่อนและยังเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะชวนชื่นมาแล้วมากกว่า30ปีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ